ก็อยู่ในช่วงที่น้ำกำลังลดนะครับแต่ผมเชื่อว่าหลายคนยังต้องการความช่วยเหลือยังต้องการอะไรอยู่ไม่ใช่น้ำลดแล้วแบบว่าทุกอย่างหายอยากให้ช่วยกันไปเรื่อยๆจนกว่านาทีสุดท้ายจริงๆครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมแค่เบื้องหลังการถ่ายทำปฏิทินช่อง3เดือนมกราคมก็ทำให้ขนลุกสู้กันได้เลยนะคะเพราะเหล่าพระนางซุปตาแต่ละคนเคนธีรเดชอ้ําอธิชาติเชอรี่เข็มอัปสรเขาเปล่งแสงออร่าออกมาสู้กันกระจายแบบไม่มีใครยอมใครเลยล่ะค่ะหล่อขั้นเทพกับ1เจ้าหญิงเคนธีรเดชอ้ําอธิชาติและเชอรี่เข็มอัปสรมาร่วมการโชว์ตัวในหน้าเดือนมกราคมของปฏิทินปีใหม่ช่อง3โดยมีแขกรับเชิญสุดน่ารักเป็นน้องหมาไซเบเรียนฮัสกี้วัยกำลังซนถึง4ตัวซึ่งหนุ่มเคนโชว์ลีลาคุณพ่อลูก2อุ้มควบ2ตัว2มือแถมแจกรอยยิ้มอบอุ่นน่ารักน่าซบพระเอกบ้าพลังหนุ่มอ้ําเลือกตัวหัวโจกซนที่สุดมากำราบสงบนิ่งในอกสาวเชอรี่อุ้มตัวเล็กที่สุดสีขนขาวปุกปุยสวยงามเป็นอารมณ์เลิฟที่อบอุ่นทั้งต่อเพื่อนมนุษย์และเพื่อนร่วมโลกโดยทั้ง3ดาราเจ้าบทบาทส่งอารมณ์ละมุนทะลุออกมานอกภาพกันเลยค่ะขยับตัวหน่อยดึ๊ดดึ๊ดปกติแล้วสัตว์เด็กเอฟเฟคสลิงนี่จะแบบว่ายากมากใช่ไหมคะมาวันนี้คือน้องหมาก็ค่อนข้างคอนโทรลง่ายให้ความร่วมมือออกแนวเส้นซึมมากกว่าออกแนวจะหลับใช่ก็ฝากด้วยนะคะในคอนเซ็ปต์ We Love นะคะปีนี้เราก็จะส่งความรักให้กับทุกคนนะคะอบอุ่นในทุกเดือนเลยค่ะก็อย่าลืมอุ่นหนุนกันเยอะๆนะครับขอบคุณครับปฏิทินช่อง3 The Must ของซีซั่นนี้ก็สามารถไปจับจองกันได้แล้วนะคะที่ 7-Eleven ทุกสาขาค่ะส่วนตอนนี้มาดูข่าวใหญ่ส่งท้ายปีของวงการบันเทิงเมื่อดาวรุ่งซุปเปอร์สตาร์ณเดชน์คุกิมิยะเตรียมมาหักอกสาวๆทั้งประเทศรวมถึงสาวยาย่าด้วยเกิดอะไรขึ้นไปช็อกพร้อมๆกันเลยค่ะเรื่องที่ผมอยากจะประกาศวันนี้นะครับคือผมกับคุณชมพูแพรเราจะแต่งงานกันครับแม้จะแค่ในละครแต่สาวๆก็กรี๊ดใจสลายกันไปแล้วค่ะเมื่อชาร์ลส์เดินเกมร้ายขั้นสูงสุดประกาศแต่งงานสายฟ้าและประชดรักฟ้าลดาโดยการเลือกชมพูแพรตัวร้ายมาเป็นเจ้าสาวผู้โชคดีชาร์ลส์เขาขายเป็นพระยาเทครัวได้ทั้งพี่ทั้งน้องแบบนี้นางเอกฟ้าลดายาย่าเลยต้องลุกขึ้นมาหยุดเกมนี้ด้วยตัวเองด้วยการบอกความจริงทั้งหมดแต่จะสำเร็จหรือไม่ต้องตามลุ้นกันในละครนะคะส่วนเบื้องหลังก็มีให้ลุ้นตลอดฉากนี้เช่นกันเพราะคู่ขวัญที่ถูกจับจ้องมากที่สุดณเดชน์ยาย่าแม้จะจัดเลิฟซีนเล็กแต่ก็เขินจัดจนเทคทีแหมกลัวใครจับได้ว่าเลิฟกันจริงๆอะดิได้เลยมาสิมาสิยิ้มไปยิ้มไปดีดีแล้วฟาลดาก็รู้ว่าใส่คุณชาร์ลส์กำลังคิดแผนที่จะแกล้งเราสองคนค่ะของแต่ละคนจะมีวิธีแก้ตัวเองมีวิธีผูกปมของตัวเองอะไรเงี้ยครับผมก็เป็นผมว่าเนื้อเรื่องนี้นะเป็นอะไรที่น่าสนใจมากแล้วก็เล่นยากเนาะแล้วพวกเราก็ยากค่อนข้างยากแต่ว่าทุกคนทำงานกันเต็มที่มากครับผมกองถ่ายรักออกอากาศก้อนนี้น้ำท่วมไปลั่นลากับการละเล่นหาดูยากบนเขาในจังหวัดชลบุรีค่ะเป็นฉากการแข่งขันกีฬากระชับความสัมพันธ์ในหมู่บ้านของนางเอกเชอรี่และพระเอกออมอัคพันธ์ฉากนี้พระเอกหุ่นล่ำออมและบอลเชิญยิ้มออกอาการท้อให้เห็นเพราะการเดินบนไม้ไผ่แบบนี้ไม่ง่ายอย่างที่คิดกล้ามขาแข็งแรงอย่างออมยังปีนหล่นอยู่หลายรอบแต่ได้กำลังใจจากนางเอกคนสวยเชอรี่ตลอดการถ่ายทำฉากนี้ก็เลยผ่านไปจนสำเร็จแม้จะได้รอยเป็นที่ระลึกตามหน้าแข้งเห็นแล้วก็อยากรีบหายาแดงเบตาดีนมาใส่แผลให้หายไวกันเลยค่ะอุบัติเหตุบ้างไหมเมื่อกี้พี่บอกไม่เกี่ยวไงมันก็ไม่ต้องเกี่ยวไม่เป็นไรโอ้เมื่อกี้นี่ดูครับเห็นไหมคนหน้าแข้งเยอะมากเลยเขาเป็นผู้ชายที่เต็มร้อยมากครับไม่มีบาดแผลสักนิดเดียวครับผมเฮ้ยบ้านน้ำท่วมนี่ใช้ได้นะครับพี่ได้ข่าวก็นี่ไงลุยน้ำไงเดินขึ้นไปปุ๊บสูงนี่เห็นไหมคิดได้ปะคุณเลย
และนอกจากครอบครัวข่าวสามจะเป็นสื่อกลางนำถุงยางชีพไปส่งให้ถึงมือผู้ประสบอุทกภัยในจุดต่างๆแล้วคุณประวิทย์มาลีนนท์พร้อมด้วยผู้บริหารช่อง3ก็ขอนำทัพเหล่านักแสดงคู่ขวัญรักปฏิหาริย์อเล็กซ์มิ้นท์ชลิดาหมากมิ้นท์ณัฐวราพลอยเชอร์มานอั๋นวิทยาเบนซ์พรชิตาผู้จัดแม่หนูสงสุดาและคณะมิสชารันโบ2011ไปเป็นจิตอาสาร่วมเปิดงานยูนิลิเวอร์เทคยูโฮมรับขวัญคนไทยกลับบ้านโดยถุงกลับบ้านนั้นประกอบไปด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นมูลค่ากว่า100ล้านบาทก่อนจะส่งมอบให้กับกลุ่มจิตอาสานำไปส่งให้ถึงมือผู้ประสบภัยกว่า1ล้านคนต่อไปค่ะเราก็เข้าใจไงว่าผู้ประสบภัยน้ำท่วมรู้สึกยังไงเพราะว่าเราก็เป็นผู้ประสบภัยเหมือนกันนะก็เลยอยากจะมาช่วยเหลืออยากจะมาทำอะไรให้กับคนที่ประสบภัยบ้างตอนนี้ทุกอย่างมันเริ่มคลี่คลายแล้วก็เริ่มไปในทางที่ดีขึ้นแล้วนะคะก็อยากให้คนไทยเนี่ยช่วยมาฟื้นฟูสภาพจิตใจกันพร้อมที่จะแบบว่าใช้ชีวิตอย่างปกติต่อไปอะไรเงี้ยค่ะทุกอย่างมันกำลังกลับมาดีแล้วอะไรเงี้ยส่วนละครน้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์ที่ยืนหยัดทำหน้าที่สะท้อนทั้งสังคมครอบครัวและสถานการณ์ปัจจุบันได้อย่างทันเหตุการณ์ตลอดก็ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับรางวัลสื่อมวลชนดีเด่นประเภทรายการโทรทัศน์ประจำปี2554จากสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยซึ่งงานนี้บอสใหญ่ค่ายบอสค่ะพี่น้องอรุณโอชานำทีมเหล่านักแสดงอ๊อฟมิ้นโฟนและแบงค์ขึ้นรับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติจากประธานสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยด้วยความภาคภูมิใจกันทั่วหน้าเลยล่ะค่ะพรุ่งนี้พระเอกปอทฤษฎีโลมอันวิทยาปิ๊บประวิทย์เจนนี่และสิริต้าขอนัดเจอแฟนคลับคนใจบุญไปช่วยกันซื้อเสื้อห่มรักลายสวยจากฝีมือของ11ซุปตาร์อาทิแอนทองประสมชมพู่โป๊ปลิมิเต็ดเอดิชั่นเพียงตัวละ200บาทเท่านั้นรายได้ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและภัยหนาวจุดนัดพบหน้าประชาสัมพันธ์สยามเซ็นเตอร์ชั้น2บ่าย 2:30 พรุ่งนี้เจอกันนะคะแสงอาทิตย์เป็นมากกว่าแสงสว่างตามธรรมชาติเพราะปัจจุบันเราได้นำเอาแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นพลังงานสะอาดมาใช้ประโยชน์เพื่อเป็นพลังงานทดแทนในการผลิตพลังงานไฟฟ้ามากขึ้นเพื่ออนาคตของลูกหลานของเราทุกคนค่ะส่วนตอนนี้ลูกหลานขวัญใจมหาชนก็ต้องเข้าตู้กับไข่ตุ๋นจากละครลิขิตเสน่หาหลังจบสีสันบันเทิงนั่นเองวันนี้ต้องขอขอบคุณเครื่องประดับจากอีเต้แหวนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ